การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นต้องเริ่มต้นจากใจของเราก่อนใจที่มีความใสสะอาดกว้างแล้วก็มองโลกตรงตามความเป็นจริงถ้าเรามีใจแบบนี้แล้วแล้วก็เอาใจที่เรามีเนี่ยมาพิจารณาตัวเราเองจริงๆแล้วในการฝึกใจโดยการผ่านการทำสมาธิเนี่ยเราก็จะค่อยๆเริ่มเห็นตัวของเราเองแล้วพิจารณาตัวเราพัฒนาตัวเรารวมถึงศึกษาธรรมะเพิ่มเติมเมื่อเกิดประโยชน์เมื่อเกิดความเข้าใจกับตัวเราในเรื่องที่เราศึกษาแล้วจากนั้นค่อยๆนำสิ่งที่เราได้ศึกษาเอาไปหยิบยื่นให้กับชาวโลกสิ่งที่กัลยาณมิตรจะหยิบยื่นให้กับชาวโลกนั้นคือสัมมาทิฏฐิคือการที่รู้แล้วเข้าใจตนเองตรงตามความเป็นจริงถ้าเรารู้แล้วเข้าใจตัวเราเองตรงตามความเป็นจริงเราถึงจะสามารถเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาเอาไปมอบส่งต่อให้กับผู้อื่นได้อย่าคิดแค่ว่าจะดึงเขาเข้าวัดอย่าคิดแค่ว่าอยากจะพาเขามาทำบุญแต่ขอแค่ว่าให้เราได้ทำหน้าที่บุคคลหนึ่งซึ่งมีความรักและปรารถนาดีต่อชาวโลกเมื่อฝึกฝนอบรมตนเองแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเราก็แค่อยากจะเอาสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเรานั้นไปแบ่งปันให้กับชาวโลกถ้าเรามีตรงนี้มีใจแบบนี้มีประโยชน์ที่เราจะไปหยิบยื่นให้กับชาวโลกได้เท่านี้ก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรแล้วถ้าเรามีญาติมีคนรู้จักมีเพื่อนทาง Facebook หรือมีเพื่อนทาง LINE หรือที่ไหนก็แล้วแต่ชวนเข้ามาเรียนศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เขาได้รู้ว่าตัวเขาเองนั้นสามารถจะเปลี่ยนโลกได้ตัวเขาเองนั้นสามารถจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้และถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเขาเองสามารถจะมาบวชศึกษาพระธรรมวินัยสืบทอดอายุพระศาสนาต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นการเรียนการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทางไหนสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ฝากพวกเราไว้เนาะเรียนมาแล้วศึกษามาแล้วมาลองทำกันดูแล้วมาเรียนวิชานี้ด้วยกันการทำหน้าที่กัลยาณมิตร